คลิปนี้สำหรับคนที่อธิษฐานจิตไม่เก่งหรือว่าขอพรไม่เก่งนะคะครูรุ้งเป็นคนหนึ่งที่สอนเรื่องการอธิษฐานจิตอย่างละเอียดลึกซึ้งและสอนเสมอๆเลยรวมทั้งตัวครูเองเป็นผลลัพธ์จากการที่เราอธิษฐานจิตค่ะเพราะการอธิษฐานจิตนั้นก็คือการเร่งผลลัพธ์นั่นเองและการอธิษฐานจิตสำหรับครูรุ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำอย่างง่ายดายมากๆเลยนะคะแต่สำหรับลูกศิษย์ครูรุ้งหลายๆคนบางคนบอกว่าเขาอธิษฐานไม่เก่งเลยอะอธิษฐานจิตไม่เก่งเลยอธิษฐานขอไม่เก่งเลยพี่โรสสามีครูรุ้งเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่บอกเสมอเลยว่าน้องพี่อธิษฐานไม่เก่งเลยอะเวลาทำบุญหรือเวลาทำสิ่งดีๆเวลาให้อะไรบางอย่างออกไปกับโลกอะค่ะแล้วมีคนบอกว่าอธิษฐานสิอธิษฐานเลยนะคะเขาจะบอกว่าแล้วจะอธิษฐานว่าอะไรล่ะอธิษฐานไม่เป็นอธิษฐานไม่เก่งเลยคุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่ไหมคะรู้สึกว่าเราอธิษฐานไม่เป็นอธิษฐานไม่เก่งเลยอ่ะแล้วถ้าอธิษฐานไม่เป็นอธิษฐานไม่เก่งอ่ะแล้วจะทำยังไงอ่ะคนที่อธิษฐานเก่งๆอธิษฐานเป็นเนี่ยเขาก็สำเร็จกว่าสำเร็จเร็วไปสิอ่ะครูจะบอกความลับให้นะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองนึกคำอธิษฐานยาวๆไม่ออกนึกคำอธิษฐานจิตไม่เป็นรวมจิตแล้วตั้งพลังจิตเนี่ยเพื่ออธิษฐานขอแล้วพูดออกมาเป็นคำๆเนี่ยมันนึกไม่ออกเลยอย่างนี้เลยนะสั้นๆเอาไปเลยค่ะคำว่าขอบคุณเหลือเกินขอบคุณนะจ๊ะจักรวาลขอบคุณสรรพสิ่งที่บังเกิดปรากฏในชีวิตฉันตรงหน้าตรงนี้ขอบคุณลมเย็นๆขอบคุณอากาศดีๆขอบคุณแสงอาทิตย์แสงทองที่ปลายท้องฟ้าตรงนู้นเนี่ยมองไปแล้วชื่นตาชื่นใจขอบคุณลมเย็นๆขอบคุณสิ่งแวดล้อมรอบตัวฉันขอบคุณต้นไม้ใบหญ้าที่ขยับตัวไปมาราวกับจะบอกฉันว่านี่คือความสุขนี่คือสวรรค์บนดินขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบกายรอบตัวที่ฉันได้รับมีอยู่ตอนนี้ขอบคุณสรรพสิ่งทั้งหมดที่เกื้อหนุนฉันอยู่ขอบคุณลมหายใจของฉันตอนนี้ขอบคุณรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของฉันตอนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณง่ายไหมคะขอบคุณได้ไหมคะขอบคุณเป็นไหมคะหรือถ้าไม่รู้จะพร่ำพรรณนาขอบคุณสรรพสิ่งอย่างที่ครูรุ้งบอกยังไงเอาแค่ว่าขอบคุณทุกสิ่งที่ชีวิตนำพามาให้ฉันตอนนี้เดี๋ยวนี้ขอบคุณเหลือเกินหรือสั้นๆไปเลยขอบคุณแล้วหายใจเข้าแบบนี้แล้วรู้สึกให้ได้เท่ากับวาจาที่เปล่งออกไปว่าขอบคุณคำขอบคุณนี่แหละค่ะเปรียบได้กับคำอธิษฐานที่ได้รับผลลัพธ์แล้วเรียบร้อยค่ะเพราะหากว่าคุณยังไม่ได้รับคุณจะขอบคุณได้ยังไงจริงไหมคะดังนั้นเมื่อคุณกล่าวคำขอบคุณออกมาจักรวาลย่อมรู้ฟ้าดินย่อมรู้สรรพสิ่งต่างๆที่เป็นพลังอย่างมหาศาลที่พร้อมจะคอยเกื้อหนุนคุณอยู่เขาจะส่งพลังจูนตรงมาให้คนที่สามารถที่จะซาบซึ้งขอบคุณกับสรรพสิ่งต่างๆได้นั่นแหละค่ะและเหนือไปกว่าคำพูดว่าขอบคุณอย่างลึกซึ้งขอบคุณเหลือเกินคือความรู้สึกที่เชื่อมต่ออย่างแท้จริงเหมือนวันนี้ค่ะที่ครูรุ้งนั่งอยู่นะคะตรงสระว่ายน้ำบ้านครูรุ้งแล้วข้างหลังเป็นทะเลสาบตรงเนี้ยนะคะครูรุ้งซื้อต้นไม้มาราคาไม่กี่บาทหรอกค่ะเอามาแขวนไว้ให้ต้นไม้เนี่ยรับลมเวลาลมพัดมาแล้วครูรุ้งก็ขอบคุณออกมาจากใจของครูรุ้งกว่าที่จะอัดคลิปนี้นะคะก็นั่งขอบคุณกับน้องไอซ์ตากล้องเนี่ยอยู่เป็นนานแสนนานแล้วค่ะแล้วน้องไอซ์เขาก็ชอบถ่ายรูปเนาะเขาก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายวิวข้างหลังวิวตรงทะเลสาบติดกับสระว่ายน้ำบ้านครูรุ้งอะค่ะแล้วนั่งขอบคุณชีวิตอยู่นั่นแหละขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ชีวิตนำมาให้ฉันแล้วไม่ต้องพูดนะคะว่าโอ้ที่บ้านไม่มีวิวทะเลสาบอย่างครูรุ้งที่บ้านไม่มีสระว่ายน้ำอย่างครูรุ้งไปนั่งเอาที่สวนสาธารณะตรงไหนก็ได้บนโลกใบนี้ค่ะแล้วเชื่อมต่อซะกับจักรวาลหรือพูดง่ายๆค่ะมองแสงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้านกกากำลังโบยบินมองไปแล้วรับรู้ได้อะถึงสรรพสิ่งธรรมชาติที่มันแวดล้อมรอบตัวเราอะค่ะเนี่ยเงินเท่าไหร่ล่ะคะถึงจะซื้อแสงอาทิตย์สีทองยามจะรับขอบฟ้าแบบนี้ได้เงินเท่าไหร่ล่ะคะถึงจะจ่ายแล้วซื้อลมเย็นๆอากาศดีๆแบบนี้ได้ถ้ารู้จักที่จะพาตัวเองออกไปเชื่อมต่อกับ
สรรพสิ่งและบรรยากาศครูรุ้งเรียกมันว่าบรรยากาศพันล้านค่ะเงินเท่าไหร่ก็ซื้อธรรมชาติแบบนี้เอามาตั้งตระหง่านอยู่ในชีวิตเราแบบนี้ไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยค่ะปากเปล่งวาจาว่าขอบคุณนะแล้วใจรู้สึกแบบเดียวกับคำพูดที่พูดออกมาค่ะนี่คือคำอธิษฐานจิตที่วิเศษที่สุดผ่านไวเบรชั่นผ่านภาษาผ่านความรู้สึกว่าขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกสิ่งที่ชีวิตนำมาให้ฉันขอบคุณแปลว่าได้รับแล้วจักรวาลรู้ค่ะว่าคุณปรารถนาอะไรจงขอบคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณล่วงหน้าแม้นความปรารถนาคุณยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์แต่ขอบคุณให้ได้ด้วยการเอาใจไปแตะเบาๆแล้วเชื่อว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อวาระเวลาของคุณมาบรรจบถึงวาระและเวลาของคุณจักรวาลจะจัดสรรอย่างสวยงามสวยงามเท่ากับความยิ่งใหญ่ในใจของคุณเท่ากับความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณในใจของคุณค่ะสวัสดีค่ะ